97นาทีข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์เพิ่มคู่แข่งคาราเกอร์แนะลิเวอร์พูลซื้อแบ็คขวากดดันเทนพัฒนาเกมรับสนับสนุนโดย @pk24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24อดีตแนวรับลิเวอร์พูลแนะนำต้นสกัดเก่าให้ซื้อผู้เล่นแบ็คขวาเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อทำให้เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมีคู่แข่งในตำแหน่งของตัวเองเจมี่คาราเกอร์อดีตกองหลังของหงแดงลิเวอร์พูลแสดงถึงความคิดเห็นถึงอเล็กซานเดอร์อาร์โนว่าเขาควรมีคู่แข่งเพื่อพัฒนาเกมรับให้ได้ไปไกลกว่านี้แนวรับวัย24ปีถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่องว่ามีปัญหาเรื่องเล่นเกมรับโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ซึ่งทางอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาไม่มีคู่แข่งเลยในตำแหน่งเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ที่เขาขาดเรื่องเกมรับเป็นเรื่องที่ดำเนินต่อไปไม่ได้ปัญหาที่พวกเขาเจอก็คือตำแหน่งนั้นพวกเขาไม่เคยมีการแข่งขันกันเลยจริงและเหตุผลหนึ่งก็คือเขาเล่นได้ไม่ดีมากๆคุณต้องคิดว่าจะซื้อใครสักคนคุณจะใช้เงินแค่ไหนเพื่อหาใครสักคนที่ไม่จำเป็นต้องลงเล่นทุกสัปดาห์ลิเวอร์พูลอยู่ในจุดที่พวกเขาต้องไปหาซื้อแบ็คขวามันเป็นการตัดใจของเจนคล็อปว่าแบ็คขวาคนนั้นจะเก่งแค่ไหนและเขาจะมีค่าตัวเท่าไหร่แต่เจ้าหนูคนนั้นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนต้องมีคู่แข่งแบบจริงๆจังๆเขาลงเล่นในระดับสูงในแต่ละสัปดาห์มาตลอด5ปีเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมและผมก็ภูมิใจกับเขาแต่เขาต้องการตัวช่วยและพอจบฤดูกาลนี้เขาต้องคิดให้มากๆว่าเขาจะอยู่ตรงไหนในฐานะแบ็คขวาคาราเกอร์กล่าวกับทาง CBS Sportsเพื่อนๆเกียรติเช่นไรกับสิ่งที่คาราเกอร์พูดคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ